แพทณปภามีประวัติที่ไม่ธรรมดาทั้งมีผัวค้ายาเสพติดทั้งรับเงินเมจิกสกินแล้วรีวิวสินค้าไร้มาตรฐานและปัจจุบันก็ไปมีภาพที่ร้านสักลายมืออีเปิ้ลแก๊งพนันรวม3เรื่องนี้ยังไม่รวมคดีอื่นๆก็เกี่ยวข้องกับยาเสพติดสินค้าหลอกลวงผู้บริโภคและการพนันหากเทียบกับดาราอย่างแอปทักษะออนจะเห็นว่าแอปไม่มีเรื่องอะไรแบบนี้เลยแต่ทางไทยรัฐทีวีก็จับ2คนนี้มาอ่านข่าวโดยทำรายการร่วมกันกับพิธีกรอีก2คนรายการนั้นก็คือแชร์ข่าวสาวสตอกูดูแล้วกูก็แปลกๆเพราะเวลาเล่าข่าวดูเหมือนนางแพทจะรู้ทันมิจฉาชีพไปซะทุกข่าวเพราะวิเคราะห์วิจารณ์อย่างโน้นอย่างนี้แต่ในชีวิตจริงเสือกไปร่วมงานกับอีเปิ้ลสักลายมือเชื่อกูสิพอตำรวจไปรวบอีเปิ้ลแพทจะบอกว่าหนูไม่รู้จักหนูแค่ไปตามที่พี่มดดำแนะนำไม่ก็บอกว่าใครๆก็สักลายมือหนูจะไปรู้เหรอว่าอีเปิ้ลเป็นมิจฉาชีพนั่นล่ะกูเดาทางแม่งล่วงหน้าเลยว่าแม่งจะมาแนวนี้ตอนนี้ยังเป็นยุคทองของอีเปิ้ลเพราะได้ทั้งรายการทีวีดังๆมาเป็นลมใต้ปีกกูก็เล่าแม่งตอนที่แม่งยังดังๆนี่ล่ะเพราะควายที่เดิน2ตีนไปสักที่ร้านมันจะได้หัดระแวดระวังภัยหมอลักฟันธงเคยเตือนภัยเรื่องการสักลายมือนะหมอลักได้โพสต์ว่าคำเตือนคณะศิษย์และสายบุญในฐานะเป็นนักพยากรณ์ลายมือก่อนมาเป็นนักโหราศาสตร์ประสบการณ์30กว่าปีการไปสักลายมือเพื่อเปลี่ยนชะตาชีวิตเสริมดวงเป็นการวิปริตอุตริเทียนไปจากสายความรู้แห่งบูรพาจารย์สายหัตถศาสตร์ซึ่งมีมาเป็นพันปีศาสตร์แห่งการพยากรณ์ชะตาชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องลายมือดวงชะตาเป็นเพียงการอ่านชะตาชีวิตตามกฎแห่งกรรมที่จะแสดงผลดีร้ายเพื่อการวางแผนชีวิตบริหารจัดการชีวิตนักพยากรณ์ผู้ศึกษาเรียนรู้ใช้วิชาจากบูรพาจารย์จะพยากรณ์ได้แม่นยำแค่ไหนขึ้นกับความรู้และประสบการณ์และที่สำคัญเป็นแค่เพียงผู้อ่านรหัสกรรมเท่านั้นหนทางแห่งการเปลี่ยนแปลงดวงชะตาตามหลักพระพุทธศาสนามีเพียงการสร้างบุญกิริยาด้วยศรัทธาปัญญาสติด้วยความปราณีตมั่นคงต่อเนื่องและการปฏิบัติภาวนาสมาธิเท่านั้นที่พอจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงยอมรับสภาพในกฎแห่งกรรมมีบรรดาพวกเพียนที่พอจะรู้เรื่องเส้นในลายมือบ้างว่าเส้นวาสนาเส้นอาทิตย์แล้วเอามาเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดแบบสมองสุนัขปัญญากระบือมอมเมาหลอกลวงคนมีปัญหาชีวิตโดยการอ้างลงนะเขียนเส้นสักเส้นในฝ่ามือที่ไม่มีก็ทำให้มีแล้วบอกว่าดวงชะตาชีวิตจะดีขึ้นในฐานะครูหัตถศาสตร์ครูโหรที่มีสิทธิ์สอนสิทธิ์ไปมากมายนับหมื่นคนและอยู่ในแวดวงโหรมาค่อนชีวิตขอเตือนว่าบ้าไปแล้วไม่มีทางที่จะไปเปลี่ยนชะตาชีวิตด้วยการสักมือสักเส้นในฝ่ามือกรีดเส้นสารพัดที่จะทำที่คนเขาได้ดีเพราะตามดวงมันจะดีอยู่แล้วพอจังหวะนั้นไปสักไปกรีดเส้นมามีเรื่องดีๆเกิดขึ้นพอดีมาจากดวงของเจ้าของไม่ใช่มาจากการสักการกรีดเส้นอันนี้ขอให้เข้าใจครับโหนหมอดูสมัยนี้มาจากไหนรุ่นหลังผมทั้งนั้นที่คิดทำอะไรเพี้ยนแบบนี้รุ่นครูบาอาจารย์ที่ยึดกฎแห่งกรรมอ่านชะตากรรมตามหลักวิชาไม่มีครูโหนครูหัตถศาสตร์ท่านใดท่านไม่กระทำกันสิ่งที่กระทำด้วยอุตริที่ว่ามานี้จะกลายเป็นอัปมงคลความลวงและความวิบัติขอประกาศเตือนให้ทราบโดยทั่วกันลงชื่อลักษ์ราชสีอธิบดีโหรสถาบันพยากรศาสตร์โพ
สต์เฟซบุ๊กวันที่15สิงหาคม2022สำนักข่าวไทยรัฐลงข่าวออนไลน์วันที่17สิงหาคม2022พาดหัวข่าวว่าหมอลักษณ์ชโหนยุคใหม่อุตริสักลายมือเสริมดวงชี้นานเข้าจะกลายเป็นอัปมงคลในโพสต์นี้มีคนเข้ามาคอมเมนต์มากมายหมอลักษณ์ยังได้โพสต์ในคอมเมนต์ต่ออีกว่าใครจะไปรดน้ำมนต์เช่ว่านไปทำบุญหลากรูปแบบลงหน้าทองสักพระยันมงคลหรือใช้เครื่องรางและอื่นๆตามสายครูที่สืบกันมาทางใครทางมันหากมีครูบาอาจารย์ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้อาจารย์จะไม่พูดไม่ว่าอะไรเลยปกตินั้นโบราณของมันมีแต่นี่เล่นมาเอาวิชาหัตถศาสตร์ที่มีสายครูบาอาจารย์สืบมาเป็นพันปีมาทำปู้ยี่ปู้ยำวิปริตผิดเพี้ยนมอมเมาหลอกลวงแบบนี้ผมในฐานะครูหัตถศาสตร์มีสิทธิ์มาถามและมีคนนับถือมาถามผมต้องชี้แจงให้เห็นความจริงมันเป็นแบบนี้คือมันเป็นเรื่องอัปมงคลไม่ใช่ปล่อยมั่วเลเทะไปหมดไม่มีหลักอะไรเลยหมอลักษณ์โพสต์ใต้คอมเมนต์อีกว่าคนที่บอกว่าสายวิชาเขามีไปตั้งสติคิดใหม่นะครับเคยเห็นพระรูปหนึ่งที่สักมือบอกว่าศึกษาตำราหัตถศาสตร์จากการอ่านเอาเองแล้วมาประยุกต์เขียนเส้นสักเส้นเพิ่มประมาณว่าไม่มีเส้นรวยก็เขียนสักเส้นรวยแบบนี้แหละครับวิปริตผิดเพี้ยนจากสายครูมันมีครูตรงไหนผมบอกอยู่นี่ไงว่าเป็นนักพยากรณ์มา30ปีศึกษามาทุกศาสตร์ทุกสายครูแบบนี้มันไม่มีที่มีมันวิปริตไงเข้าใจไหมครับศึกษาให้รู้จริงก่อนที่จะทำอะไรมันต้องรู้จริงขอยกตัวอย่างคอมเมนต์จากประชาชนที่เขามาอ่านเม้นของหมอลักษณ์ฟันธงสัก5คนคอมเมนต์ที่1ถึงผมจะสักมาเต็มตัวแต่สิ่งหนึ่งที่ผมไม่คิดจะสักคือลายมือผมว่าการเปลี่ยนลายมือมันเรื่องใหญ่มากการสักลายมือไม่สามารถเปลี่ยนแปลงดวงชะตาได้นำซ้ำอาจจะดำดิ่งลงกว่าเดิมคนที่สักลายมือก็เห็นมีแต่คนยุคใหม่ๆที่เรียกตัวเองว่าอาจารย์ผมเกิดมาก็ยังไม่เคยเห็นอาจารย์ยุคเก่าๆวิชาดีๆคนไหนมาสักลายมือให้ใครส่วนใหญ่ก็มีแต่ปลุกเสกเลขยันของบางอย่างอย่าไปเพิ่มเลยครับปล่อยให้เส้นลายมือเป็นตัวบอกชะตาเราไปแบบที่มันควรจะเป็นไปดีกว่าครับหมั่นทำบุญเสริมบารมีเอาดีกว่าครับหมอลักษณ์ได้เข้ามาตอบเมนว่าคุณสักตัวอาจารย์ก็สักเพราะเราเชื่อในวิชาที่มีสายมีทางมีพระยันที่มีเรื่องราวที่สืบมาเรื่องแบบนี้อาจารย์ไม่เคยไปว่าไปตำหนิมันเรื่องปกติมีมายาวนานมีครูอาจารย์แต่ในฐานะครูหัตถศาสตร์การที่ใครมันตั้งตนเป็นผู้สักมือกรีดมือเปลี่ยนชะตาชีวิตนี่มันเพี้ยนวิปริตสุดขัดกับหลักกรรมทางพระพุทธศาสนาและขัดกับหลักวิชาหัตถศาสตร์ของบรมครูทุกๆสายที่สืบทอดมายาวนานเกินพันปีนี่แหละต้นตอปัญหาสร้างความเสื่อมวิปริตอาเพศคอมเมนต์ที่2เขียนไว้ว่าเคยมีคนลงในติ๊กต็อกเตือนอยู่ค่ะว่าไม่ให้เชื่อหรือว่าไปสักแบบนี้เพราะไปสักเสร็จแล้วสุดท้ายชีวิตแย่กว่าเดิมต้องมาวุ่นวายหาที่ลบรอยสักกันอีกแต่ที่น่าตกใจคือในคอมเมนต์มีแต่คนเห็นด้วยว่าไปสักมาเหมือนกันแล้วชีวิตแย่ขายของไม่ได้เยอะเลยค่ะคอมเมนต์ที่3เขียนไว้ว่าดาราที่ตบเท้าออกมาช่วยกันโปรโมทอาจารย์สักลายมือฟังไว้นะคะอย่าหาเรื่องไปเสียเงินเรื่อยเปื่อยมันคือหลักการของจิตค่ะเขาว่าดีก็ไปทำตามเขาจิตมันผูกคำว่าดีก็มองแต่ว่ามันเกิดเรื่องดีๆ
มองข้ามที่ไม่ดีไปแล้วก็หลงไปเองว่าสักมาแล้วดีทั้งที่เรื่องไม่ดีก็มีแต่ไม่ไปโฟกัสไงเป็นตู่เป็นตาว่าดีอย่างเดียวตั้งสติค่ะเตือนแล้วนะหมอลักเข้ามาตอบเม้นนี้ว่าดาราพวกนี้ไม่รู้สิ่งใดถูกผิดแล้วโปรโมทมั่วมั่วขาดจรรยาบรรณติดตามดูไปยาวๆเลยครับดับแน่ๆอนาคตฟันธงคอมเมนต์ที่สี่เขียนไว้ว่าเชื่อว่าหากเราคิดจะแก้กรรมเราก็ต้องแก้ที่การกระทำของเราเองก่อนค่ะแล้วจะเตือนคนที่สักลายมือว่าหากต้องการลบออกมันลบยากมากขนาดเลเซอร์ยิงจ่อเลยยังทำได้แค่จางลงต้องลบหลายรอบเจ็บหลายรอบด้วยนะคะคอมเมนต์ที่5เขียนไว้ว่าจองอแท้แน่ที่สุดทุกวันนี้หมอเยอะมากไม่ได้เป็นวิชาอะไรหรอกเรียนสักปากสักคิ้วแล้วเอามาสักมือวาสนาแม่ค้าขายออนไลน์ท่านหนึ่งแกขายอยู่ดีๆก็ไปเปิดร้านสักลายมือเฉยเลยของเหล่านี้ต้องมีครูไม่ใช่อยู่ๆ อยากเปลี่ยนช่องทางทำกินก็เป็นได้ไอ้คนงมงายมันก็นะหากมีคนสองคนไปสักพร้อมกันคนหนึ่งเป็นเจ้าของกิจการใหญ่โตอีกคนรับจ้างทั่วไปกินเงินเดือนคุณคิดว่าคนไหนจะได้ผลตอบแทนมากกว่ากันก็ต้องคนมีกิจการใหญ่โตสิวาสนาคนเรามันมาไม่เหมือนกันหากสักมือแล้วรวยก็พากันไปสักทั้งประเทศอย่างนี้ไม่รวยทั้งประเทศหรอนั่นล่ะคือตัวอย่างคอมเมนต์ที่กูไปอ่านมาจริงๆตอนที่กูอ่านมีคอมเมนต์ตั้ง700เมนต์ส่วนมากจะเห็นด้วยกับหมอลักษณ์ที่ว่าการเขียนเส้นสักเส้นแบบที่อีหานเปิ้นมันทำลวงโลกไม่สามารถทำให้มึงรวยได้แถมจะนำสิ่งอัปมงคลเข้าสู่ตัวเพราะอะไรรู้ไหมอีเปิ้นมันไม่มีครูบาอาจารย์มันบอกว่ามันเอาอุปกรณ์สักคิ้วมาสักมืออีชั่วแทนที่มึงจะซื้อของใหม่มาทำมาหากินมึงเสือกเอาอุปกรณ์ที่ไปสักคิ้วมารียูสสกปรกโสโครกเหมือนคนจะกินเจกินมังสวิรัติเขาต้องแยกอุปกรณ์แยกภาชนะเขาจะไม่ใช้ของซ้ำกับสิ่งเก่าสิ่งเดิมที่ไม่ใช่มังจะไม่ใช้กระทะที่ใช้ผัดเนื้อสัตว์มาก่อนนี่มึงจะเปลี่ยนชะตาคนนะอีเปิ้ลมึงเสือกเอาอุปกรณ์สักคิ้วมาใช้อีตอแหลที่สำคัญใครเป็นครูของมึงไหนไออีหน้าไหนสอนมึงหรือมึงตรัสรู้เองว่าต้องสักแบบไหนไอคนไม่มีครูมึงเรียนจบอะไรมาจบวิทยาลัยครูที่ไหนเล่ามาสิทำไมใช้คำแทนตัวว่าอาจารย์ตอบกูแค่สองข้อข้อหนึ่งอาจารย์มึงชื่ออะไรนามสกุลอะไรข้อสองมึงจบครูจากสถาบันไหนอีง่าวอีสะตวงสามแยกตอบมาสิมึงตอบไม่ได้มึงไปเรียกแท็ดนะปากพามาสัมภาษณ์มึงส่งเสริมกันดีนักถ่ายรูปแล้วก็เอาภาพมาอวดว่าดาราดังยังมาสักคลิปหน้ามาดูดาราควายตัวอื่นอีกว่ามีใครไปล่ะเดี๋ยวก่อนกูลืมบอกเรื่องนางแท็ดนางคนนี้ไปออกรายการหมอลักนั่นก็คือถอกทะลุดาวหมอลักสอนสั่งปลุกปลอบสารพัดยามที่นางคนนี้มีวิกฤตตอนผัวค้ายาโดนจับติดคุกจะเรียกหมอลักว่าเป็นที่ปรึกษาก็ได้นะแต่พอนางไปสักลายมือกับอีเปิ้ลนางทำไมไม่โทรถามหมอลักก่อนหมอลักได้ด่าดาราที่ไปสักว่าคอยดูเถอะเดี๋ยวได้ดับแน่นอนนั่นก็คือหมอลักได้ด่านางแพทไปด้วยกูก็เกือบลืมสรุปจุดนี้ไปเอ้าไปจริงๆแล้วไปล่ะ